โอเคครับนี่ก็จะมารีวิวเจ้าอีซากินะครับ107นะครับผมนะนี่เป็นอีซากิ107เครื่อง3สูบดีเซล17แรงม้านะครับผมนะให้ดูรอบๆก่อนนะครับเป็นรุ่นสับฟางนะครับผมเราไม่สับฟางได้นะครับไมล์วิ่งอยู่ที่400ชั่วโมงนะครับผมครับระบบเป็นระบบเหมือนรถรุ่นใหญ่เลยนะครับมีระบบการใช้งานมีตัวเหยียบนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทีเดี๋ยวผมขอพาดูรอบๆก่อนตัวนิ้วเกียร์นะครับไม่อยู่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพสวยนะครับผมลองรุ่นลองกระสอบนะครับมีแสงยางนะคู่มือสายพานนะครับผมก็จะเป็นฉลากสีขาวอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดูกระบวนการทำงานมีอะไรบ้างนะครับผมในรถนะอ๋อผมต้องขับก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยให้ดูข้างในแล้วกันนะครับเดี๋ยวขับให้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะขับให้ดูก่อนนะฮะการขับขี่ก็ใช้งานได้นะมีจอยสติ๊กนะครับแล้วก็มีตัวเหยียบเลี้ยวนะครับผมนะก่อนจะเดินหน้าเราเข้าเกียร์ก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็ถอยหลังนะครับผมถอยหลังตัวเกี่ยวจะหยุดนะฮะเวลาเดินหน้านะเดินหน้านะยกขึ้นยกลงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับนี่นะปึ๊บพาไปดูกันเดี๋ยวผมจะดับเครื่องก่อนนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้จะมีระบบเบรกนะครับผมนี่คือระบบเบรกนะครับกดเบรกลงไปนะครับผมเพื่อล็อกเบรกนะครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับขึ้นมาบนรถนะครับรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับผมก่อนจะมีตัวนี้นะครับปุ่มเป็นกุญแจนะครับเป็นฝาครอบนะครับผมจะเป็นจอยนะครับเพื่อควบคุมทิศทางซ้ายขวาแล้วก็ยกขึ้นยกลงของคอนะครับผมคอคือตัวนี้ครับคอเกี่ยวข้าวนะครับหน้าจอก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมนะไมวี400นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสำหรับเผาหัวนะครับผมนะถ้าไปทางขวามือเอ้ยซ้ายมือตัวนี้เป็นตัวคันเร่งนะฮะคันเร่งเหมือนเครื่องตัดหญ้านะครับผมนะคันเร่งนะคันเร่งอย่างนี้ครับเร่งเสร็จตัวนี้เป็นตัวปรับคอรวงนะครับปรับคอรวงสั้นคอรวงยาวนับจอยตัวนี้เป็นจอยเดินหน้าถอยหลังนะครับผมเป็นออโต้นะครับแต่ก่อนจะเข้าจะมีเกียร์ให้เลือกนะครับผมเกียร์ให้เลือกนะจะมีเกียร์ว่างอยู่2เกียร์นะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเกียร์ว่างนะครับ1มีเกียร์ว่างนี่คือเกียร์ว่างนะครับผมเวลาเกี่ยวข้าวจะมีแค่2เกียร์ครับมีเกียร์ช้านะครับผมมีเกียร์ช้าเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์เร็วของเกียร์เกี่ยวนะครับ2ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเกียร์เดินนะไว้เดินนะครับผมนี่เดินอันนี้เกียร์ว่างนะครับผมนะประมาณนี้ง่ายๆหลักการเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ถ้าดึงมาก้านเดียวอย่างนี้นะเขาเรียกว่าขึ้นตู้นวดนะครับผมนะดึงมาก้านเดียวอย่างนี้ถ้าดึงมาแล้วปุ๊บมันขึ้น2ตู้นี้แสดงว่าไปเป็นตัวเกี่ยวนะครับเกี่ยวนวดนะครับผมประมาณนี้นะครับนะถัดมานะครับผมทางขวาซ้ายมือด้านหลังจะเป็นเลือกชนิดของลมนะครับลมที่อยู่ด้านหลังนะครับลมตู้นวดนะจะเอาลมแบบไหนเดี๋ยวจะแปลให้อีกทีนะครับแต่นี้คือคร่าวๆส่วนใหญ่จะไว้กลางๆไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็สับระบบสับฟางจะใช้ตัวนี้นะครับผมโยกเข้าหาตัวนะครับจะเป็นระบบสับปล่อยนี้ระบบไม่สับนะครับนะมีแค่นี้นะการโยกน้ำมันก็จะเป็นการโยกอยู่ตรงนี้ครับผมโยกตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้ครับ
คเรียบร้อยประมาณนี้นะเครื่องยนต์วิธีการเปิดเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็เอื้อมือมาที่ใต้เบาะนะครับผมโยกเข้าหาตัวอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดได้อย่างนี้นะครับเปิดมาจะเจอเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมนะเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะครับผม17แรงม้านะครับปั๊มไฮดรอลิกถังเติมมันอยู่ตรงนี้นะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับผมนะอันนี้จะหม้อน้ำนะครับผมหม้อเชดตรงนะครับมีระบบเผาหัวนะครับน้ำมีที่รองกระสอบ4กระสอบนะครับผมโอเคนะฮะรีวิวประมาณนี้นะครับนะใช้งานได้ปกติเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโซ่ตัวนี้ไปเกี่ยวแล้วก็หล่อลื่นให้หมดนะฮะเวลาเปิดตู้นะครับผมเราก็จะเปิดดันตัวนี้ขึ้นไปด้านข้างนี้ดันขึ้นไปตรงนี้นะครับผมฮะดันขึ้นไปแค่นี้เองนะครับข้างในก็จะมีตู้ตะแกรงตู้นวดนะครับผมนะแล้วก็ตัวสับฟางตอนนี้ตัวนี้สับฟางนะสับฟางนะครับสภาพสวยงามนะครับผมโอเคจบการรีวิวเจ้าอิซากินะครับถ้าใครสนใจอิซากินะครับผมก็ประมาณนี้นะ7แอมป์3สูบนะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมนะครับสวัสดีครับ